สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พยอมค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าบ้านไร่พยอมตอนกิ่งของชมพู่เพชรน้ำผึ้งไว้นะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะแถมรากออกตรึมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดชํากันนะคะโหดีจังเลยกิ่งใหญ่สมบูรณ์ดีจังเลยเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่ามีกี่โต๊ะมีกี่กิ่งนี่อันนี้เพิ่งจะออกรากนะคะดูซิแต่ตอนกันคนละวันอันนี้ก็ออกแล้วนะคะกิ่งนี้ก็ออกเดี๋ยวดูกิ่งข้างบนสินี่อันนี้ก็ออกเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดกิ่งกันนะคะตอนนี้เราก็ตัดกิ่งตอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดมาแค่กิ่ง7กิ่งนะคะเพราะว่าที่ตอนไว้มี20กิ่งไม่รู้ว่าตอนลมมาแล้วเขาหักไปบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าหาไม่เจอนะคะแต่มีกิ่งแห้งๆร่วงลงมาหลายกิ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราไปใส่ถุงดำกันนะคะรากเยอะๆ รากเยอะๆแบบนี้นะคะถ้าเราจะไม่ต้องชำก็ได้นะคะถ้าเราคิดจะปลูกได้เลยนะคะคือเอาต้นที่เราตอนตัดกิ่งมาแบบนี้นะคะเราแกะพลาสติกนี้ออกแล้วก็ลงปลูกในดินได้เลยนะคะนี่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปชำใส่ถุงนะคะแต่ก็พอดีเลยอันนี้ต้องชำใส่ถุงเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะได้สั่งกิ่งพันไว้นะคะก็เป็นชมพู่เพชรน้ำผึ้งนะคะก็เป็นชมพู่โบราณนะคะลูกสีแดงรสหวานกรอบกินไม่มีรสเปรี้ยวแล้วก็ไม่มีรสฝาดนะคะก็บ้านไร่พยอมก็ปลูกไว้ที่อ่างทองนะคะที่บ้านที่อ่างทองแล้วก็ย้ายมาที่นี่ก็เลยปลูกตอนมาปลูกไว้นะคะก็มีหลายๆท่านที่ได้ไปแล้วนะคะสำหรับกิ่งพันธุ์ชมพู่เพชรน้ำผึ้งนะคะบางคนอาจจะได้ชิมไปบ้างแล้วนะคะแต่ต้องห่อนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าต้องห่อนะคะหรือบางครั้งห่อก็ไม่ได้นะคะกระรอกกินหมดนะคะถ้าบ้านใครมีกระรอกก็ต้องให้กระรอกไม่มีก่อนนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าของบ้านไร่พยอมนี้เมื่อปีที่แล้วห่อไว้200ห่อกระรอกเจาะกินหมดเลยแล้วก็บ้านไร่พยอมก็ไม่ได้มาดูนะคะมาดูอีกครั้งนึงเหลืออยู่2ถุงบ้านไร่พยอมก็ไม่รู้ว่าเขานอนกินอยู่ในนั้นในถุงนั้นเลยนะคะไปจับถุงเอ๊ะทำไมตัวนิ่มๆตกใจเหมือนกันเขาก็โดดเราก็โดดนะคะกระรอกตัวสีขาวๆนอนกินในถุงเลยกินจนหมดพั่วโหหน้าตีชะมัดเลยนี่ค่ะเราก็ชำเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือการชำเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นกิ่งใหญ่นะคะก็จะตอนไว้2ระดับนะคะคือกิ่งใหญ่กับกิ่งเล็กนะคะเพราะว่าบางคนชอบกิ่งใหญ่บางคนชอบกิ่งเล็กนะคะนี่ค่ะนี่ขนาดกิ่งตอนนะคะกิ่งตอนทําตุ้มตอนนะคะกระรอกเจาะนะคะนี่ค่ะเจาะกัดตุ้มตอนขาดเลยนะคะนี่ค่ะไอ้ความที่เขาซนเขาอยากรู้อยากเห็นว่ากินได้หรือเปล่านะคะดีนะว่าไม่กัดรากออกอ่ะกิ่งกำลังสวยเลยเจ้ากระรอกเนี้ยตัวแสบมาก
แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะตัวเขาจะเป็นสีขาวหางเป็นพวงวิ่งแล้วก็โดดไกลบางครั้งก็วิ่งเข้ามาในบ้านนะคะแมวเห็นก็เจ้าถังเงินกับหนูดำก็กวดกันอีกแล้วนี่ก็คือชีวิตธรรมชาตินะคะอยู่ตามป่าก็จะมีสัตว์ป่าเข้ามากินผลไม้ที่เราปลูกนะคะถ้าให้ดีก็คืออย่ามีสัตว์พวกนี้ถ้าเราคิดจะปลูกสวนนะคะบาลังพยองก็ว่าเดี๋ยวจะตอนแล้วเอาไปปลูกไว้ข้างหลังสวนป่านะคะเพื่อให้เขาจะได้ออกมากินได้เขาจะได้มาไม่มารบกวนที่บ้านนะคะไม่งั้นเขาวิ่งมาถึงบ้านเลยนะคะขนาดบาลังพยอมเก็บมะละกอมาไว้ในบ้านเขายังมาลักกินในบ้านได้เลยนะคะกลางคืนนี่ค่ะกิ่งก็สวยนะคะตอนนี้บาลังพยอมก็นำกิ่งตอนนะคะมาชำลงถุงดำเสร็จแล้วนะคะก็ทั้งหมดเกิดเลยได้7กิ่งนะคะก็ต้องรออีกสักประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็จะบอกเพื่อนๆ นะคะรอให้ลากเขามายึดติดกับดินที่บาลังพยอมได้อัดลงถุงไว้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ